คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นผลงานการประดิษฐ์ของเด็กไทยที่เราจะมาร่วมชัยโยในวันนี้นะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดชลบุรีครับ อยู่ที่โรงเรียนอัดสำชันศรีราชาที่นี่มีชุมนุมกิจกรรมเล็กๆชุมนุมนึงครับที่ส่งเสริมให้เด็กนั้นทำของเล่นขึ้นมาเล่นเองใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์และบางครั้งก็จำหน่ายเป็นรายได้ได้ด้วยครับดีจริงๆสร้างรายได้ให้ด้วยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่นกใช่ไหมคะคุณชายใช่ครับเป็นของเล่นทำเองครับเป็นเครื่องบินวิทยุบังคับนะคะฝีมือของน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานั่นเองวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะคะท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเครื่องบินวิทยุบังคับกันค่ะครับและแขกรับเชิญท่านแรกที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของชุมนุมครับมาสเตอร์กฤษดาม่วงปิ่นและน้องๆนะคะคนเก่งอีก3ท่านนะคะเดี๋ยวให้น้องๆเค้าแนะนำตัวกันเองเลยดีกว่านะคะสวัสดีครับผมนายติวิทย์ต่อทีคะชื่อเล่นชื่ออ้ำเป็นอดีตประธานชุมนุมเครื่องบินบังคับนะครับก็อยู่ชั้นม.5 ครับค่ะน้องอ้ำนะคะต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจนภพเชิญนาคอยู่ชั้นม.2 ชื่อเล่นชื่อน้องม่อนครับน้องม่อนต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสันติแซ่อ้างชื่อเล่นชื่อน้องเป้งอยู่ม.2 ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะต้องเริ่มต้นที่อาจารย์ก่อนครับที่ท่านมาสเตอร์นะครับย้อนกลับไปเมื่อ6-7ปีที่แล้วจากครูศิลปะคนหนึ่งมาคลุกคลีกับชุมนุมเครื่องบินบังคับได้ยังไงครับโรงเรียนเราเนี่ยต้องเรียนโดยตรงนะครับว่าเป็นโรงเรียนนักเรียนประจำทีนี้เด็กนักเรียนประจำเนี่ยระหว่างที่หยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่มารับนะครับก็เด็กก็จะมีเวลาว่างนะครับยกเว้นสถานที่เรามันกว้างนะครับบางคนก็ชอบเล่นกีฬาครับบางคนก็ชอบเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นเครื่องบินอย่างนี้นะครับหรือรถบังคับนะครับทีนี้เด็กที่ไม่ได้กลับบ้านก็จะใช้เวลาว่างเล่นเครื่องบินครับใช่ครับเล่นเครื่องนี้ครับดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับครับผมทีนี้เครื่องบินที่เด็กเล่นเนี่ยก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับทีนี้เราเห็นเนี่ยเราก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับเพราะสมัยเด็กๆเนี่ยไม่มีโอกาสครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าที่บ้านก็ฐานะไม่ค่อยดีครับครับผมก็เราก็มาดูเด็กเล่นนะครับแล้วก็ชื่นชมคนที่บินได้เราก็ดีใจส่วนคนที่บินไม่ได้ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเด็กเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยบินไปแล้วคือไม่มีทักษะหรือไม่มีคนสอนพอบินชนต้นไม้หรือตกเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็จะเล่นต่อไม่ได้เลยพอเล่นต่อไม่ได้เด็กก็ท้อนะครับบางคนท้อไปเลยบางคนก็สายป่านยาวหน่อยก็ขอซื้อมาใหม่ได้ซื้อใหม่ได้นะครับก็ซื้อมาเล่นต่อทีนี้ซื้อบ่อยๆเข้าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเล่นไปมีแต่เสียตังค์ขอคุณพ่อคุณแม่ขอเรื่อยๆครับพอเห็นอย่างนี้อาจารย์ทำยังไงครับก็คุยกับเด็กที่เล่นนะฮะคุยกับเด็กเหล่านี้เด็กพวกนี้เขาก็คือเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็รวมตัวกันทีนี้ในคาบเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเขาจะมีชุมนุมนะครับให้เด็กได้เลือกเรียนนะครับทีนี้เด็กกลุ่มนี้ก็มาคุยกับผมล่วงหน้าแล้วบอกมาสเตอร์ครับผมจะจัดตั้งชุมนุมเครื่องบินบังคับขอเรียนเชิญมาสเตอร์ไปเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมได้ไหมครับครับแล้วก็ทีแรกๆก็เอ๊ะมันต้องทำอะไรบ้างครูที่ปรึกษาชุมนุมนะครับก็จะต้องซ่อมเครื่องบินด้วยต้องเล่นให้เป็นด้วยมั้ยต้องเล่นให้เป็นด้วยซึ่งตอนนั้นมาสเตอร์เองก็ยังไม่เคยเล่นไปซ้ำไปก็คือจะไปขอเด็กเล่นยังไม่กล้าขอเลยเพราะว่าถ้ามันเสียหายไปแล้วก็หลายตังค์นะครับหลายตังค์อยู่ก็ตกปากรับคำก็ลองเป็นดูจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากว่าอยากจะหากิจกรรมว่างๆให้เด็กเรียนทำด้วยแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็เหมือนประมาณว่าอาจารย์คือเป็นผู้ก่อตั้งมาพร้อมๆกับน้องๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เคยถามน้องๆไหมคะว่าทำไมถึงเลือกให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมบังเอิญเนี่ยมันคงเป็นลักษณะที่เราไปสังเกตการเขาบ่อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเป็นครูศิลปะน่าจะมีทักษะด้านช่างแล้วพอเริ่มต้นเป็นชุมนุมปุ๊บ
เราเริ่มหาความรู้ในการที่จะสร้างเครื่องบินบังคับยังไงครับสิ่งแรกเลยเนี่ยด้วยเด็กคาดหวังกับเราสูงครับค่ะต้องทำกันบ้านแล้วต้องทำกันบ้านใช่ครับผมลงทุนเลยครับไปซื้อหนังสือของคุณเขาเอ่ยนามได้ครับได้ครับคุณหัสดีวิจิตเนี่ยครับครับเขาเป็นเขาจะออกเป็นแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีแล้วก็มีหนังสือคู่มือในการประกอบเครื่องบินนะครับแล้วก็ใช้วงจรของรถกระป๋องนะครับจากรถบังคับธรรมดาเนี่ยนะครับครับผมจากรถบังคับธรรมดาเนี่ยครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกคือมีความรู้เกี่ยวกับช่างมาอาจารย์คืออาจารย์เรียนมาทางนี้ด้วยใช่ไหมคะสนใจทางด้านนี้คือด้านช่างเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านช่างอยู่เนื่องจากว่าสมัยที่ไปเรียนกรุงเทพจะไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องก็จะญาติพี่น้องก็จะทำประปาไฟฟ้าอะไรพวกนี้เราเข้าไปช่วยทำน้ำตกทำอะไรเงี้ยครับก็คือคนที่มีพื้นฐานด้านช่างเนี่ยจะมีทักษะที่พิเศษกว่าคนอื่นทำให้อาจารย์มีความเป็นนักประดิษฐ์อยู่ในตัวครับผมใช่ครับอันนี้น้องๆล่ะครับพอรู้ว่าที่โรงเรียนมีชุมนุมเครื่องบินบังคับทำไมเราถึงสนใจชุมนุมนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมีทั้งหลายชุมนุมนะกีฬาก็มีใช่ไหมดนตรีก็มีน้องอั้นสำหรับผมก็ตอนในเด็กผมก็เห็นเครื่องบินก็สงสัยทำไมมันบินได้เราก็อยากที่จะลองเล่นมันดูเห็นมีเครื่องบินมาครับขายผมก็เคยขอพ่อซื้อครับนะครับเคยขอทีนี้ผมเล่นได้ถ้าจำไม่ผิดเล่นได้แค่3ครั้งเองปาไปพังผ่านครับก็เลยเป็นความสนใจผมก็สนใจมาตลอดแล้วก็ทีนี้มีได้ข่าวว่ามอตอนนั้นผมอยู่ประถมที่ยังอยู่ป.6 อยู่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าที่มัธยมต้นเนี่ยเขามีชมรมเครื่องบินเนี่ยผมก็เลยว่าเป็นที่มาเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าพอขึ้นมัธยมต้นปุ๊บต้องมาอยู่ชมรมเนี่ยแน่ๆเลยครับน้องว่าล่ะครับก็ผมครั้งแรกนะครับก็ได้ขอพ่อซื้อเครื่องบินแล้วเล่นไปประมาณวัน2วันก็ปาไปอะไรดุอย่างเงี้ยครับก็เลยมาโรงเรียนนี้ก็สังเกตว่าเห็นมาสเตอร์นี่เขาจัดชมรมเครื่องบินไว้ผมก็จะลองเข้าแต่มันเต็มอ่ะก็เลยครับแต่ก็ได้มาเล่นด้วยได้มาเล่นของเต้งเหรอครับคุณผมก็เห็นพี่เล่นก็สนใจครับไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ก็ลองเล่นดูเอานี่เล่นไปเล่นมาทำกับพี่พังโดนว่าอีกโดนถูกด้วยก็เลยลองคิดว่าจะทำในอย่างเล่นแล้วเป็นของตัวเองจะได้ไม่พังไม่โดนว่าผมก็เห็นมาสเตอร์เขาจัดชุมนุมเขาทำอะไรกันก็เลยเข้ามาดูตอนกลางวันแล้วก็ขอมาสเตอร์เขาลองทำดูครับคือเหมือนแต่ละคนก็คือมาจากความสนใจส่วนตัวทั้งนั้นเลยแต่อย่างนี้นะคะตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็ไม่เคยเล่นเครื่องบินนะครับคุณผู้ชมครับไม่เคยเล่นเลยเพราะมันเป็นของราคาแพงถามจริงๆมันสนุกตรงไหนครับพี่อั้มก็ได้ผมว่าเรื่องความสนุกนี่สำหรับตัวผมเรื่องถ้าบอกเรื่องความสนุกอะผมว่ามันไม่ได้มากไปกว่ารถบังคับหรือว่าวิทยุอย่างอื่นที่เป็นของเล่นบังคับอย่างอื่นแต่ว่าสิ่งที่ผมได้จากการทำเครื่องบินเนี่ยคือผมได้ความละเอียดรอบคอบความปราณีตแล้วได้ผมไปต่อยอดเพื่อศึกษาแล้วก็ได้ความรู้ด้านการบินซึ่งผมใฝ่ฝันมาของแนวมีความสุขของการเป็นนักประดิษฐ์ใช่น้องแป้งนะครับมันสนุกตรงไหนครับของเล่นชนิดนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราบินขึ้นแล้วมันน่าภูมิใจอ่ะพี่มันสนุกครับบินได้ของเล่นอันหนึ่งสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้สามารถลอยขึ้นบนฟ้าได้บังคับบนฟ้าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะได้เยอะมากขึ้นนะครับก็เลยชอบน้องม่อนล่ะคะของผมก็ประมาณกับเป้งนะฮะก็ชอบตรงที่มันบินได้ทำขึ้นมาเองแล้วก็สามารถประดิษฐ์ได้หลายๆอย่างครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามองเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าแผนกของเล่นนะครับของเล่นชิ้นนี้อาจารย์ครับโอ้โหมันแพงมากเลยนะครับก่อนที่เราจะมาอยู่ชุมนุมนี้เราเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถทำได้เองเป้งไม่เคยไม่คิดว่าจะทำได้ครับนะครับเขาบอกก็เหมือนครั้งแรกก็ผมก็คิดในใจว่ามันยากขนาดนั้นเราคงไม่ทำไม่ได้แน่นอนกว่านะสำหรับของผมก็คือผมชอบประดิษฐ์อะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วคืออย่างตอนอยู่ประถมก็จะชอบพวกเอาหลอดไฟเอาพัดลมอะไรมาต่ออยู่แล้วก็สำหรับผมก็คิดว่ามันก็ถ้า
เห็นคนอื่นก็ทำได้ผมว่าเราก็ต้องทำได้เหมือนกันครับมีความเชื่อมั่นเลยครับคุณผู้ในฐานะที่เป็นอดีตประธานในสมาชิกในชุมนุมของเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมีแต่คนที่สนใจจริงๆเยอะกว่าคนที่เพิ่งมาสนใจไหมในชุมนุมของเราสนใจจริงๆมันมีน้อยมากน้อยมากเลยเหรอคือต้องถ้าเป็นคนที่ว่าคืออย่างเพื่อนของผมอะที่เล่นด้วยกันแต่ตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยครับมีอยู่ในกลุ่มตอนแรกมีอยู่ประมาณ5คนที่เล่นด้วยกันสักพักหายไปเรื่อยๆจะมีผมอยู่คนเดียวคือนั่งทำเครื่องบินอยู่คนเดียวจนเพื่อนคนอื่นมันหาว่าผมบ้าไปแล้วครับเออคือเราชอบจริงๆใช่คือเราก็มุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วเพื่อนคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นว่าเรา